กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตอนการใช้สัญญาณไฟรถว่าจะถามแดดดี้หลายทีแล้วค่ะทำไมเวลาเราเปิดไฟขอแซงเนี่ยรถข้างหน้าบางคันเขาถึงเปิดไฟเลี้ยวด้วยล่ะคะเป็นสัญญาณนะลูกบอกว่าเขารู้แล้วว่าเราจะขอแซงบางทีก็ช่วยบอกช่วยเตือนให้ด้วยว่าแซงได้ปลอดภัยหรือเปล่าดีจังเลยค่ะใช่จ้าถนนน่ะไม่ได้มีเราอยู่แค่คันเดียวการส่งสัญญาณต่างๆนอกจากจะช่วยให้รถข้างหน้าและข้างหลังรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรเช่นจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นมารยาทในการขับขี่ที่สำคัญช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยจ้าแต่ถึงจะให้สัญญาณไฟแล้วก็ต้องดูให้รอบคอบด้วยเพื่อความปลอดภัยจ้าเกดว่าการขับรถแบบนี้ต้องรับผิดชอบมากเลยนะคะนั่งให้เดดดี้ขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเกดชอบโอเคได้เลย